Welcome to f i l m เมนต์พอดแสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f i l m มนต์พอดแคสตนะครับและภาพ,พยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Peanut Butter Falcon เรื่องราวการพจญนัยของแซกนะครับหนุ่มดาวซินโดมผู้มีความใฝ่ฝันจะเป็นนักบอยปล่ำอาชีพ เขาได้หนีออกจากสถานเลี้ยงดูเพื่อออกตามล่าความฝันระหว่างทางแซคได้พบกับไทเลอร์ชาวประมงเล่ล่อนที่ตัดสินใจช่วยแซคให้ทำตามความฝันให้สำเร็จจากการวางเงื่อนไขของตัวละครให้เป็นลูเซอร์เต็มรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแซคผู้เป็นดาวซินโดรมนะครับซึ่งแทบมองไม่เห็นโอกาสในการที่จะเป็นนักเบิรปล่ำอาชีพได้เลยรวมไปถึงไทเลอร์ครับชาวประมงเล่ยล่อน ลายอนาคตและกําลังหนีจากความผิดที่ตัวเองก่อด้วยคาแรคเตอร์ของไอคี้แพ้เนี่ยนะครับทำให้คุณค่าของความฝันและการเดินทางของเขาทั้งคู่มันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นทวีคูณระหว่างการผจญภัยของทั้งคู่นะครับผู้ชมจะได้เห็นพัฒนาการทางความสัมพันธ์ที่สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างอบอุ่นและค่อยๆกระเทาะเปลือกของชายผู้เป็นดาวซินโดรมคนหนึง่งจนกระทั่งสามารถเผยเนื้อแท้ของเขาออกสูส่สายตาผู้ชมซึ่งก็คือหัวใจที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของเขา ซึ่งมันสามารถเอาชนะใจผู้ชมได้ในทุกวินาทีที่แซคเอ่ยถึงความฝันของเขานะครับและสําหรับตัวละครอย่างไทเลอร์การเดินทางครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการถ่ายบาปภายในจิตใจของเขาด้วยการเติมเต็มความฝันให้กับแซกสิ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Peanut Butter Falcon นะครับก็คือการออกแบบความฝันของแซคซึ่งแม้ว่าจากเนื้อความข้างต้นเนี่ยจะระบุไว้ว่าแซกต้องการเป็นนักบิประจำอาชีพนะครับแต่การวางนัยยะของความฝันอย่างชาญฉลาดของตัวภาพยนตร์นะครับ จึงสามารถถ่ายทอดความฝันในสเกลที่เล็กลงได้อย่างเป็นธรรมชาตินับเป็นการนิยามความสุขของชีวิตได้อย่างขมขายนะครับและก็มีชั้นเชิงกับการมาป,ประกาศให้ผู้ชมรู้ตรงๆว่าจงตามล่าความฝันนะไม่งั้นชีวิตจะไม่สําเร็จซึ่งในยะดดังกล่าวเมื่อผนวกรวมกับบรรยากาศย่านชนบทของเรื่องนะครับที่สามารถเติมเต็มความรู้อร์ให้กับเหล่าตัวละครได้เป็นอย่างดีเนี่ยทำให้ประเด็นดังกล่าวกลมกลม่อมมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับเดอะพีนัทบัตเตอร์ฟลคอนเนี่ยยังมีมุมมองที่น่าสนใจในการมองผู้ป่วยดาวซินโดริกด้วยนะครับ ซึ่งถูกเล่าผ่านตัวละครอย่างเอเลนอร์นะครับผู้เป็นพยาบาลส่วนตัวของแซคซึ่งการให้น้ำหนักในประเด็นนี้นี่ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับและน่าจะสามารถเปลี่ยนมุมมองของผู้ชมหลายๆท่านที่มีต่อผู้ป่วยดาวซินโดรมได้ไม่มากก็น้อยครับการเล่าเรื่องที่ลื่นไหลเนี่ยจะสะดุดทันทีนะครับเมื่อไม่ได้ผ่านการถ่ายทอดที่ดีมากพอโดยนายเดรพีนัตพัตเตอร์ฟอลคอนเนี่ยก็ได้นักแสดงชั้นเยี่ยมอย่างชายอาราบัฟกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งและคราวนี้ครับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ เพราะการแสดงที่เขาได้มอบไว้ให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากนะครับรวมไปถึงนักแสดงสาวอย่างดาคกอต้าจอ์นสันที่ยังคงพลาวเสน่ห์เช่นเคยนะครับโดยในเรื่องนี้เธอดูมีคุณค่ามากกว่าการเปลื้องผ้าในแฟนชายฟิปติเชตอยู่หลายช่วงตัวนะครับและไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับนักแสดงอย่างแซคกอสากเกนนะครับซึ่งป่วยเป็นดาวซินโดรมจริงๆครับและเขาเนี่ยมีความฝ่ายฝันที่จะเป็นนักแสดงหลังจากรับชมภาพยนตร์จบผมเชื่อนะครับว่าผู้ชมหลายๆท่านคงเรียกเขาว่านักแสดงได้อย่างเต็มปากครับ โดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Peanut Butter Falcon เนี่ย oh เป็นภาพยนตร์โรบูวี e ที่สามารถเติมพลังให้กับวันแย่ๆของชีวิตและสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของหัวใจของผู้ชมหลายๆท่านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นการชมภาพยนตร์ที่เต็มไปได้วยรอยยิ้มและความสุขที่ผมอยากให้ผู้ฟังทุกท่านได้ลิมลองครับ <S <S ประเด็นตกผลึกสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Peanut Butter oh Falcon นะครับมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ หากผู้ฟังท่านไหนยังไม่ได้รับชมเนี่ยก็ขอให้ข้ามไปก่อนนะครับ s p e r Alert และประเด็นที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือคนรอบตัวเป็นหนึ่งในกุญแจของการตามล่าความฝันครับนอกจากแซดจะเป็นดาวซินโดรมแล้วนะครับเขายังถูกครอบครัวทอดทิ้งให้อยู่เพียงลําพังในบ้านพักคนชราอีกด้วย การที่เขาหลบเนี่ยออกมาแล้วได้พบกับไทเลอร์นะครับจึงเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่สามารถพาให้เขาไปถึงความฝันได้ด้วยความที่ไทเลอร์เป็นคนที่ไม่มีอะไรจะเสียไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวและบอบช้ากับปมภายในจิตใจของเขานะครับทําให้เขาตัดสินใจเรื่องที่จะช่วยแซกได้อย่างไม่ลังเลแต่การเดินทางของทั้งแซกและไทเลอร์นะครับแม้ทั้งคู่จะผูกพันและมีความสุขกันมากเพียงใดแต่หากขาดการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบเนี่ยความฝันของแซกก็ไม่มีวันเป็นจริงครับ และช่องโหว่ดังกล่าวนะครับถูกอุดด้วยตัวละครอย่างเอเลนอร์นางพยาบาลผู้มีความคิดมีเหตุมีผลและมีตรกกะมากกว่าไทเลอร์ตัวภาพยนตร์นั้นเลือกวางองค์ประกอบของทั้งสตัวละครอย่างชาญฉลาดนะครับด้วยรูปแบบของขอครอบครัวจำลองที่มีแซคเป็นศูนย์กลางโดยมีไทเลอร์และเอเลนอร์เปรียบเสม,มือนพ่อและแม่ฉากหนึ่งที่ภาพยนตร์สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือฉากที่ทั้งไทเลอร์และเอเลนอร์กำลังเถียงกันบนแพถึงวิธีที่ควรจะเลี้ยงแซคนะครับแต่ทันใดนั้นเองแซคก็สามารถจับปลาขึ้นมาด้วยมือเปล่าได้ และปลาตัวนั้นก็ได้กลายเป็นอาหารของทั้ง3าคนในฉากนี้เองครับที่เป็นการปลดล็อกความคิดของเอเลนอร์ว่าแซกเองก็มีความสามารถและทําให้เธอตัดสินใจร่วมล่าฟันไปกับเขาสังเกตไหมครับว่าทั้งสตัวละครเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันโดยสายเลือดนะครับแต่พวกเขาก็ได้ร่วมหัวจมทายกันด้วยความเข้าใจครับทั้ง3าคนเข้าใจความฝันของแซกค,ครับและด้วยความเข้าใจนี้เองเป็นแรงผลักดันให้แซกเดินหน้าได้อย่างเต็มกําลัง ก่อนที่แซคจะสามารถเรียกไทเลอร์และเอเลนอร์ได้อย่างเต็มปากว่าครอบครัวขอปิดท้ายด้วยหนึ่งประโยค์จากตัวละครอย่างค่าวนะครับผู้ช่วยให้แซคหลบหนีได้สําเร็จโดยค่าวได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจครับว่า Friends are the family you choose เพื่อนคือครอบครัวที่นายเลือกได้เองฝากไว้ให้คลิดก,กันนะครับ และนี่ก็คือฟิเม้นพอดแคสต์ใน EP นี้นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Peanut Butter Falcon นะครับต้องขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Podbean Spotify และ YouTube c h anel n นะครับฝากผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับและใน EP หน้าฟิเม้นจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องอะไรก็ต้องขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับฟิเม้นพอดแคสต์